สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับวันนี้เป็นวันที่น่าสนใจอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านซาวบ็อกซ์นะครับ Fortune Tower ชั้น3นะครับมาคุยกับคุณโจ้คุณณไฮไฟ99แล้วก็คุณบอสไฮไฟนะว่าวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเนี่ยครับเราจะมาเปิดโปงนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของ Integrated Amp LFD Audio รุ่น Mistral แล้วก็รุ่นNCSEHR นะครับว่าทำไมถึงเสียงดีจังวะนะครับเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังIndicate Amp ทั้งคู่นะต่างก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเสียงดีจังวะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดโปงไส้ในกันให้เห็นว่าภายในของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับเปิดโปงกันนะครับเราจะมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ Indicate Amp LFD Audio NCSEHR แล้วก็ชั้นวางของ APINA นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับผมก็มองว่า LFD เป็นแอมยี่ห้อหนึ่งที่ใส่ใจอารมณ์ของดนตรีมากริชาร์ดบิลเนี่ยเขากลับมองว่าไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นควรที่จะออกเพราะว่ามันทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของสัญญาณคุณลองฟังดูแล้วคุณจะเข้าใจก็ต้องยอมรับนะว่าอินดิเกตแอมตัวไซส์ขนาดนี้ทำไมรายละเอียดมันถึงเยอะสเกลมันถึงใหญ่ทำไมเรารับรู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเขาไม่เจ๋งพอก็อยู่ไม่ได้นะผู้ชมครับสำหรับ LFD NC SEHR นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันส่วนสำหรับชั้นวางของ APINA APINA เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นวางเครื่องเสียงนะครับขาตั้งนะครับขาตั้งลำโพงรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเป็นงานเกรดระดับเฟอร์นิเจอร์ส่งออกนะครับเป็นของผู้ผลิตคนไทยแล้วก็ใช้วัสดุเกรดดีอย่างมากมายนะครับก็ถ้าใครที่อยากต้องการพวกชั้นวางเครื่องเสียงขาตั้งลำโพงนะครับที่สวยงามและก็ผลิตอย่างประณีตนะครับสามารถไปชมได้ที่โชว์รูม2ที่ของ APINA นะครับก็คือที่โชว์รูมสาขาปิ่นเกล้านะครับเบอร์โทร02-886-4388แล้วก็โชว์รูมที่สาขาบางนานะครับ02-396-0588เชื่อว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าผมเห็นตัวจริงของชั้นวาง APINA แล้วแบบประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับงานวัสดุดีมากนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะมามีข่าวของ APINA แล้วก็ LFD Audio มาบอกเล่ากันเรื่อยๆครับแต่ว่าวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราทั้ง4คนนะครับจะมาเปิดโปงไส้ในนะครับของ Integrated Amp LFD Audio 2รุ่นนะครับก็คือน้องเล็ก Mistral นะครับแล้วก็พี่ใหญ่ก็คือตัว NCSEHR ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมันพิเศษตรงไหนคือจริงๆอ่ะเมื่อกี้พวกเราคุยกันแล้วผมก็พูดคำกล่าวนึงมาว่าดร.ริชาร์ดบิลนะครับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับแต่ว่ามาจากอนาคตนะครับเพราะว่าสามารถที่จะออกแบบ Integrated Amp ถ้าเห็นคุณเห็นไส้ในแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยใครๆก็ทำได้แต่ว่าใครๆก็ทำได้จริงๆแต่ว่าจะทำให้เสียงได้เหมือนของ LFD Audio นี้น่าจะยากหน่อยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับเดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะครับว่าโอเคใครเป็นใครยังไงบ้างเอาสำหรับแขกหน้าใหม่นะครับถือว่าเป็นน้องใหม่เลยนะครับสำหรับพวกเราก็คือคุณบอสนะครับจากบอสไฮไฟนะครับผมครับสวัสดีครับผมนะฮะท่านต่อมานะคือคุณณนี่โด่งดังมาจากตัวisolation form transformer นะครับก็คือคุณณจาก HiFi 599ครับผมสวัสดีครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะครับของวันนี้ก็คือคุณโจ้สาวบ็อกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นผมให้คำนิยามว่าเป็นไฮเอนด์บูทิคนะครับเพราะว่าproduct แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ที่ทางสาวบ็อกนำเข้ามานั้นนะส่วนใหญ่ก็คือแบบไม่ค่อยมีใครกล้าทำกันนะครับคือสังเกตได้ว่าแบรนด์ของซาวบ็อกที่เอามาไม่มีใครกล้าแย่งไปทำตลาดเลยนะครับขายยากครับรักเจ้าของโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้ที่สำคัญก็คือว่าตัว LFD Audio เนี่ยเป็นที่ฮือฮาในแวดวงการเครื่องเสียงเมืองไทยในช่วงที่ผ่านๆมาเนาะครับใช่เพราะว่าทุกคนที่ต่างได้ยินเสียงก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันเสียงดีจังวะนะครับก็เลยเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ถามคุณโจ้ย้อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยไลฟ์กับคุณโจ้ไปแล้วแต่ว่าถามคุณโจ้อีกครั้งหนึ่งว่า LFD Audio เนี่ยที่มาไปยังไงก่อนจริงๆในประเทศไทยเนี่ยคือผมได้สัมผัสมายาวนานแล้วเป็น amplifier ที่ผมชื่นชอบเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับในการส่วนตัวว่าที่ผมชื่นชอบเป็นแอมป์ที่ถ้าคนทุกคนเห็นหน้าตาแล้วอาจจะมองข้ามแต่ว่าถ้าฟังเสียงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย
ผมฟังอะไรอยู่ใช่แล้วก็วันนี้ผมก็จะได้มีสมาชิกที่เขาได้รับรู้และได้ฟังดูว่าเฮ้ยเขาฟังเหมือนกับผมไหมไม่ว่าจะเป็นนับบอสไฮไฟเอ่ยไฮไฟ9เอ่ยอะไรเงี้ยว่าเขาฟังเหมือนกับผมไหมแล้วผมก็มีคนที่เขาได้สัมผัสเหมือนผมอ่ะหลายท่านนะเขาฟังแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันเขาฟังแอมตัวเป็นล้านมาฟังแอมตัวเป็นล้านมาทำไมไม่เหมือน LFD ครับครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าความรู้สึกนั้นทุกคนเหมือนกับผมไหมครับผมอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวก็บอกก่อนว่าเห็นพวกเราสนิทสนมกันดีอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับ เราฉีดวัคซีนกันครบคนครับเดี๋ยวจะมี question ว่าทำไมในภาวะอย่างนี้ทำไมไม่ใช่เราฉีดวัคซีนกันแล้วเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างนอกเราก็สวมหน้ากากแต่ว่าเคยสวมหน้ากากแต่ว่าพอมาออกรายการเราก็ถอดหน้ากากออกนิดนึงนะครับแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอาไหนๆก็ไหนๆละบอกกันมาตั้งนานว่าเราจะเปิดโปงเนาะว่าทำไม LFD เสียงดีแต่ว่าก่อนจะเปิดโปงตรงนี้เนี่ยถามความเห็นก่อนว่าตอนที่คุณณะเนี่ย รู้ว่า LFD Audio เนี่ยมันเข้ามาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังเสียงเนี่ยรู้สึกยังไงครับสิ่งแรกเลยที่ผมได้ยินเสียงแรกนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมว่ามันน่าจะเป็นการคุยกันมากกว่านะนะเป็นการอวยกันจนมาเรามาได้สัมผัสกับตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ฟังมาเยอะนะเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มต้นจากการทำมือสองก่อนเพราะฉะนั้นแทบจะทุกตัวที่ผ่านผมมาเพราะนั้นไอแอฟเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งที่เราดูจากรูปจากเมืองนอกนะครับมันแทบไม่มีอะไรเลยแต่พอเราได้ฟังจริงปุ๊บมันเหนือธรรมชาติเหนือจากความอะไรเดี๋ยวผมให้คำจัดความไม่ถูกแต่ว่ามันสุดอ่ะเหนือความคาดหมายจากสิ่งที่เราเห็นแต่วันเนี้ยผมจะมาเปิดให้กับทุกคนได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยข้างในแต่ในความไม่มีอะไรของมันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยต้องนึกถึงมันใช่ครับครับในฐานะที่เป็นคุณน่าเป็นวิศวกรนะครับร่ำเรียนมาทางด้านนี้เดี๋ยวคุณน่าจะมาอธิบายว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับน้าบอสนะครับน้าบอสคือคงเห็นพวกเราโพสต์กันอ่ะคงคิดว่าไอ้พวกนี้มันแบบโอ้โหแบบช่วยกันเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงครับถ้าได้เห็นตัวนี้แล้วก็ได้ฟังครับคืออย่าง LFD เนี่ยครับคือถ้าเกิดมองรูปลักษณ์ภายนอกนะครับมันจะเป็นแบบไม่น่าสนใจแต่พอคุณได้ฟังเนี่ยครับมันจะรูปหล่อขึ้นมาทันทีเลยต้องใช้คำว่ารูปหล่อขึ้นมาทันทีนะครับก็คือเรื่องหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นส่วนเกินที่เราไม่ต้องพูดถึงละนะฮะเรื่องหน้าตาแต่เสียงน้ำเสียงที่ถูกถ่ายทอดเรามาตรงนั้นมากกว่าผมเคยปรามาสนะว่าคุณโจ้เขาทำสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ละตัวนะครับครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยซึ่งก็ดูฮะดูหน้าตานะฮะไม่มีสกรีนสักอย่างเลยสินค้าตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ดูคู่มือเนี่ยคุณจะเล่นไม่ได้ปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คืออะไรครั้งแรกที่ผมเอาเข้าไปที่ห้องผมที่โชว์รูมผมเล่นยังไงเล่นยังไงผมต้องไปเปิดคู่มือดูมันถึงสามารถที่จะเอามาเล่นได้พอเล่นเสร็จปุ๊บนะฮะพอเปิดปุ๊บเนี่ยทุกครั้งปกติอันนี้คือเราไม่ได้มาอวยกันครับผมเปิดทุกเครื่องปุ๊บผมเปิดวอลลุ่มเปิดฟังเสียงผมมานั่งที่เก้าอี้ฟังว่าโอเคคาแรคเตอร์เสียงมันเป็นอย่างไรนะครับแต่พอเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดวอลลุ่มเสร็จปุ๊บผมเดินประมาณก้าวหนึ่งฮะต้องใช้คำว่าฮะเลยนะคือสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้คือความถี่ย่านต่ำครับคือเสียงเบสตัวนี้ฮะมันเป็นแบบมันออกมาสวยงามมากคือผมก็รู้มาระดับหนึ่งว่าเครื่องเสียงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเวลาเสียงที่มันจะลงตัวได้เบสมันจะต้องลงตัวก่อนใช่ๆอันนี้คือผมพูดในฐานะคนฟังไม่ใช่วิศวกรนะฮะคือผมพูดในฐานะคนฟังพอเบสมันสวยงามงามเสร็จปุ๊บเนี่ยกลางแหลมมันก็จะมาของมันเองครับคือผมมีประสบการณ์ในการออกงานโชว์เครื่องเสียงเยอะแยะมากมายปัญหาในการเซตคือเสียงอึมอึมอึมคือเราจะเสียงหึงนะฮะหึงเสียงกวนนะคือเราจะกำจัดเสียงอย่างนี้ได้อย่างไรเพื่อให้เบสมันสะอาดผมบอกได้เลยนะครับว่า LFD มันเหมือนกับมาเป็นตัวช่วยทำให้การเซตอัพหรือทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะเบสหรือพื้นฐานของเสียงมันออกมาเนี่ยดีมากดีมากครับผมชอบนะบอสนะครับที่บอกว่าเสียงเบสสวยเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะหลังจากที่ผมได้ฟังปุ๊บคือปกติลำโพงที่ผมฟังประจำเนี่ย
มันเป็นบูฟเฟอร์บิดฟูลเลนส์12นิ้วนะครับแบบโตตู้มาเริ่มเลยอ่ะครับคือที่ผ่านๆมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเบสมันล้นอ่ะเบสมันเยอะนะครับแต่ว่าพอเอาไอ้ตัวมิสเซิลไปขับเนี่ยนะครับเฮ้ยเบสมันดีอ่ะสวยอ่ะคือมันใช้คำว่าสวยแล้วมันลงแบบเราแฮปปี้กับเสียงเบสจริงๆปกติผมไม่ใช่บ้าเบสเมื่อกี้เห็นนะบอสเขาพูดถึงว่าเขาอ่านคู่มือนะว่าถ้าไม่อ่านคู่มือเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าพอไปอ่านคู่มือเนี่ยนะบอสรู้ไหมว่าเขาเขียนว่ารุ่นนี้กี่วัตต์ไม่รู้ทำไมผมมันก็คือมีท่านลูกค้าท่านนึงถามมาในเพจผมออกแบบยังไงอะไรยังไงช่วงนี้ผมถามคุณมานะก่อนละผมทำการบ้านมาก่อนละผมเลยสามารถตอบลูกค้าได้เพราะว่าในสเปคเขาไม่ได้บอกอะไรเลยครับไม่ได้บอกอะไรเลยคือนี่อาจจะเป็นอินดิเคตแอมที่เขาเรียกว่าลบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะฮะคือผมก็ไม่ได้แม่นนะคือปกติเราจะใช้คำว่า simple simply the best นะครับแต่ไอ้ตัวนี้มันจะต้องเป็นคำว่า simply difficult ก็คือว่าเอ้ยมันง่ายในการใช้งานแต่มันยากที่เราไม่รู้อะไรเรื่องราวของมันเลยใช่ไหมครับแต่ว่า คุณผู้ชมครับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ต้องสนใจคือพวกอัจฉริยะนะครับผมจะบอกว่าไม่ทำอะไรตามกฎนะมักจะแหกกฎแล้วก็ข้ามกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าความอัจฉริยะของดร.ริชาร์ดบิลส์นะครับดีไซเนอร์คนออกแบบเนี่ยนะครับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับเราจะเห็นไส้ในว่าจริงๆคือตอนที่ผมคุยกับคุณโจ้แรกๆนะครับตอนที่คุณโจ้บอกว่าเฮ้ยพี่อุ้มผมจะเอา FD มาทำตลาดแล้วผมก็เห็นไส้ในที่ทางคุณน่าส่งมาผมก็บอกคุณโจว่าเฮ้ยคุณโจเปิดโปงมาให้เห็นเลยว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าสิ่งที่เราจะขายคือเสียงนะครับ okay. เราไม่ได้ขายอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะรับได้กับเสียงโดยไม่สนใจภายในเขาก็จะรับได้เองแต่ถ้าเขาจะมัวมาติดว่าเฮ้ยทำไมอุปกรณ์นู่นนี่ทำไมไม่มีเห็นมีอะไรเลยแต่เสียงนี้ราคาราคาขนาดนี้ผมก็บอกว่านั่นไม่ใช่ประเด็นคุณกลุ่มเป้าหมายของคุณโจนะครับเพราะนั้นเราคือเราไม่ได้หยิ่งนะครับแต่เราจะบอกว่าพอเราทำตลาดมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยผลักจะเป็นตัวเลือกลูกค้ามันก็เหมือนดร.ริชาร์ดบิลที่คุยกับคุณโจบอกว่าคือเขาไม่ได้พอคุณโจถามไปเรื่องเทคนิคเขาไม่ตอบเลยนะเขาถามคุณโจว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเท่านั้นเองนะครับถ้าชอบคุณโจก็ขายไปถ้าไม่ชอบคุณโจก็ไม่ต้องขายจบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะคุยก็คือภายในเราจะมาบอกกันตรงไปตรงมาว่าภายในของตัว LFD ทั้ง Mistral แล้วก็ NCSEHR เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะครับคุณณในฐานะวิศวกรแล้วก็เป็นคนที่ถ่ายรูปไส้ในเป็นคนแรกๆคือเปิดดูครับก็มันอยากรู้นะครับความสนเลยครับความสนของเรานี่แหละมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ดูกันตอนนี้เต้นครับกล้องมาดูใกล้ๆแหละครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นนะครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทางคนที่คุกคีอยู่กับการออกแบบเครื่องเสียงมาทั้งชีวิตอย่างคุณณะนะแล้วก็คุณโจที่ขายเครื่องเสียงมาทั้งชีวิตแล้วก็คุณบอสขายเครื่องเสียงมาทั้งชีวิตเนี่ยว่าไอ้ความเรียบๆง่ายๆข้างในเนี่ยมันทำไมขายตั้งแสนกว่าบาทเหตุผลอะไรเหตุผลถ้าผมมองเนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปหรือนัก DIY ทั่วๆไปที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆคนไทยหลายคนที่เป็น DIY เนี่ยเก่งเยอะนะฮะเก่งเยอะแต่ว่าทุกคนก็มีโน้ตฮาวของตัวเองว่าเราจะอะไรมาตัดต่อตรงไหนถ้าเราดูจากในวงจรเนี่ยก็มาแปลงเทอร์ลอยปกติปกติ C ก็นิชิคอนปกติไม่มีอะไรก็ภาคขยายแค่เนี้ยครับแต่เราถ้าเราดูกันลึกๆจริงๆเนี่ยเรามองเลยครับตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือโน้ตฮาวเล็กๆของเขานี่มันคือสายต่อจากขั้วต่อใช่ใช่ก็คือภาคเอาท์พุตของเขาเนี่ยที่มันขึ้นมาจากบอร์ดเนี่ยนะครับเขาก็ใช้สายมาแต่ทำไมอ่ะบางคนบอกว่าถ้าสายมีการตัดต่อเนี่ยมันดรอปมันไม่ดีแต่ LFD ฉีกกฎเหล่านั้นหมดขาดเลยครับเขามาครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็มาต่อด้วยสายอันนี้เพื่อเข้าขั้วลำโพงสายใหญ่ๆนี่นะสายใหญ่ๆทีเนี้ยไอเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอสายตัวนี้มันคืออะไรครับแต่มันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต่อคือเอาง่ายว่าแทนที่เขาจะใช้สายสีสีนี้มาเลยเข้านี่เลยไม่เอาคือมาต้องมาตรงนี้ต่อเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้อีกซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเคล็ดลับของเขาก็ได้ใช่ใช่เป็นวัตถุวิเศษจากนอกโลกน่าจะที่ในโลกนี้ไม่มีเออก็เป็นคือแล้วถ้าเราดูในส่วนของทางขั้วบวกทางขั้วลำโพงของเขาก็
ถ้าจะเป็นถ้าดูกันตรงๆก็มันก็เป็นแกนแกนแกนทองเหลืองครับใช่ไหมเป็นสายทองเหลืองเลยแล้วก็เป็นสายโซลิดคอร์โซลิดคอร์ทองเหลืองใช่แล้วก็เอาท่อมาใส่เหมือนแค่แกนอากาศแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือเขาพูดถึงเรามองเห็นด้วยตาเปล่านะใช่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าความลึกภายในเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสื่อมาถึงอะไรแต่ว่าด้วยมองด้วยตาเปล่าแต่ถ้าผมอยากจะถามคุณนะว่าถ้าเรามองเห็นอย่างเงี้ยบ้านเราถ้าเราคิดว่าเสียงดีแล้วเนี่ยบ้านเราเขาจะทำอะไรกับมันถ้าเป็นนัก DIY เขาต้อง copy ใช่ไหมผมว่าถ้าจะ copy อ่ะคือ copy อ่ะ copy ได้ทุกจุดเลยทำได้เหมือนกันนัก DIY บ้านเราเนี่ยมองวับเดียวแทบไม่ต้องมาดูเลยครับไปนั่งจินตนาการแล้วก็ทำออกมาได้เลยแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะทำได้ไม่เหมือนเขาก็ไอ้จุดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับผมให้ดูอยู่จุดหนึ่งซึ่งที่วอลุ่มตัวเกณฑ์ขยายของเขาอะนะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ครับตัวนี้คือปกติเนี่ยถ้าเราดูในแอมทั่วๆไปเนี่ยมันต้องตรวจดูอลังการตัวแพงเป็นโอ้โหสวยมากคอมเป็นแต่ตัวนี้เป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแต่ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับครับสเตเบิลมากๆครับแต่ทำให้เสียงดีได้คือเครื่องเสียงทุกตัวเนี่ยเจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยตัวกำหนดเสียงอยู่ตรงนี้เลยครับตรงวอลุ่มเข้าเลยใช่บางคนเดี๋ยวครับเดี๋ยวสมมติว่าถ้าที่ผมเจอเนี่ยที่บอกว่าวอลุ่มมันต้องเป็นเกณฑ์สเต็ปต้องมีคอมแต่เป็นสเต็ปใช่ไหมความเที่ยงตรงพวกความเที่ยงตรงนะปกติเราจะเห็นเป็น2ชั้น3ชั้นเลยใช่แต่ว่าทำไม LED มันถึงเล็กแล้วทำไมถึงเสียงดีเนี่ยตรงนี้ผมรู้สึกว่าเราอาจจะหาคำตอบตรงนี้ยังไม่ได้นะครับเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าแล้วก็บอกสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยณวันเนี้ยผมเคยศรัทธาในกับวอลลุ่มที่มันเป็นสเต็ปแล้วก็หลายๆชั้นผมก็เชื่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าณวันเนี้ยสิ่งที่ผมเจอเฮ้ยมันทำให้ผมเปลี่ยนไปจากความคิดเมื่อเก่าๆคือความเชื่อบางอย่างหลายๆอย่างเนี่ยคือแน่นอนว่าคุณผู้ชมครับคือผมโตมากับพวกเครื่องเสียงไฮเอนด์นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับแล้วเราก็ believe นะครับเวลาเราจะซื้อวอลลุ่มเนี่ยนะครับมันจะต้องแบบเอลตัวใหญ่ๆมี2ชั้น3ชั้นเพื่อที่ว่าอย่างนั้นก็เป็นเอลแหละเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาเรียกว่า precision มันจะต้องแม่นนะครับในเรื่องของเกณฑ์ขยายนะครับรวมถึงอุปกรณ์สารพัดเนี่ยนะครับคือเราโตมาแบบนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ลบล้างความเชื่อนะครับแต่ว่ามันทำให้เราเปิดโลกทัศน์ว่าเขาเรียกอะไรสติปัญญาของผู้ออกแบบเนี่ยเขาสามารถอย่างดร.ริชาร์ดบิลเนี่ยเป็นอัจฉริยะเนี่ยสามารถที่จะทำเอาอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ไม่ต้องวิลิสมาลานะครับมาสามารถสร้างเสียงดีได้ซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเนาะเป็นเหมือนเป็นสูตรอาหารเฉพาะตัวนะครับคือถ้าเอากันตรงๆเนี่ยผมว่าความเก๋าความเก่งของคนออกแบบเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่แพงมากแต่เราเข้าใจหลักการทำงานแล้วเข้าใจเรื่องระบบเสียงก็เลยเหมือนตัวเนี้ยผมดูแล้วผมทึ่งอ่ะอาจจะมีความแพงในบางจุดครับไม่ใช่ว่าแพงซะทุกจุดใช่อาจจะมีความจำเป็นในบางจุดที่จุดที่เน้นก็ต้องเน้นที่เน้นใช่ครับอีกอันหนึ่งสายแพรเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อไหร่เราเห็นสายแพรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่แพงอ่ะครับใช่ไหมฮะมันจริงๆแล้วมันคืออะไรครับจริงๆสายแพรตัวนี้คือมันข้างในเนี่ยมันจะเป็นสายเงินนะอ๋อเหรอครับมันจะเป็นสายเงินน่ะสายแพรพวกนี้จะถ้าเป็นเนื้อในเป็นทองแดงเนี่ยก็จะเคลือบด้วยบางตัวก็เคลือบเงินบางตัวก็เคลือบด้วยดีบุกก็แล้วแต่ว่าวงจรที่เขาออกแบบว่าเขาจะเลือกใช้สายแบบประเภทไหนเพราะว่ามาลดค่าความต้านทานหรือค่าการสูญเสียของมันออกไปแต่สิ่งที่ผมทึ่งไงตัวนี้ว่ามันไม่น่าจะมีอยู่ในแอมตัวนี้แต่มันกลับมีแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเนี่ยจะต้องขำเนี่ยครับอ๋อตัวนี้เนี่ยครับเอ๊ะปกติตัวนี้ผมจะเห็นในพวกแอมหลอดจะใช้เยอะป่ะก็ยังไม่ใช้ส่วนมากจะเป็นฮาร์ดไวร์เป็นบาร์เหล็กใช่ไหมจะไม่มีใครใช้แต่เจ้านี้เนี่ยกล้าใช้มันกล้าใช้ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับคือเราต้องมาคิดย้อนกลับแล้วว่าเฮ้ยผ่านตัวนี้บางครั้งอะไรที่มันวิ่งไวแล้วถ้าเจอตัวนี้มันวิ่งไม่ไหวแล้วมันมาแมทชิ่งกันมันก็เลยดีก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยที่เราพูดถึงก็คือไส้ในภายในวงจรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนประกอบอื่นข้างนอกนะครับบอดี้พวกวัสดุใช้บอดี้ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหล็กปั๊มธรรมดาครับมันมีความพิเศษของเขาอยู่นะครับถ้าเราเคาะดูเนี่ยและที่สำคัญก็คือน้ำหนักครับคุณผู้ชมครับ
ห็นบางๆอย่างเงี้ยแต่น้ำหนักแล้วก็ซ้ายขวามันบาลานซ์ค่อนข้างมีน้ำหนักไอ้ตัวทรานสฟอร์เมอร์นี่แหละครับคือปกตินะครับถ้าทรานสฟอร์เมอร์อยู่ซ้ายมือนะหม้อแปลงอยู่ซ้ายมือนะน้ำหนักมันจะเทมาฝั่งซ้ายแต่ว่าฝั่งขวาแล้วก็ไม่เห็นมันก็มีแค่นี้แต่ว่ามันมีความบาลานซ์อยู่มันมีความบาลานซ์อยู่ก็อาจจะมองผมมองถึงตัวเหล็กตัวนี้ครับตัวเหล็กตัวนี้ถึงมันจะมีเพจเหล็กข้างหน้านะมีเพจท็อปข้างหน้าใช่ไหมครับแต่มันก็มีหม้อแปลงอยู่ด้านซ้ายทำไมไม่หนักด้านซ้ายถ้างั้นก็อันนี้ก็แปลกยังมองไม่ออกก็คงจะเป็นเทปกาวนี้แหละมั้งคุณผู้ชมครับบาลานซ์เราจะบอกว่าเคล็ดลับที่สำคัญเนี่ยครับซ่อนกล้องซูมใกล้ๆเลยนะครับถ้าอยากจะทำให้เหมือนนี่ต้องไปหาเทปกาวสีนี้นะครับเราไม่บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้ขำขับขำขับขำนะครับพวกสายต่างๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเดี๋ยวผมจะลองถามทางบอสไฮไฟว่าบอสไฮไฟเนี่ยเท่าที่ประสบไม่ใช่ไหมจากประสบการณ์ที่ได้ฟังแล้วเนี่ยประทับใจกับเสียงแล้วมาเจอไส้ในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคือผมดูไส้ในแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมดากับราคาที่ขายออกไปนะคือมันไม่แพงแต่ความเก่งกาจของเขาคือจากสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่ดูไม่แพงครับแต่เสียงออกมาเนี่ยมันแพงมันดูแพงเสียงมันแพงจริงครับเสียงมันแพงจริงๆครับผมเล่นวอลลุ่มเนี่ยอินโทรขึ้นปุ๊บเนี่ยค่อยหลังไม่ถึงก้าวนึงอ่ะก็คือต้องไปเอ้ยเกิดอะไรขึ้นคือโดยความเห็นส่วนตัวนะคือปกติเนี่ยบางทีเราเล่นเครื่องเสียงแล้วเราไปให้ค่ากับอุปกรณ์ค่าอะไรที่ราคานะครับแต่ว่าถ้าเราบังเอิญว่าผมมีแบบงานเขาเรียกว่าไม่ใช่งานเรียกว่าฮ็อบบี้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับฮ็อบบี้ของเล่นของเล่นอื่นๆนะฮะเราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยมันแบบมันธรรมดามากแต่ว่าราคามันแบบมันพุ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเครื่องเสียงก็เหมือนกันเราเข้าใจได้เพราะว่าสิ่งสำคัญคือเสียงที่เราฟังนะครับว่าออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็แต่ว่าบางทีเนี่ยมันง่ายๆแต่เสียงมันก็ถูกนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันพิเศษก็คือว่ามันง่ายเลยแต่เสียงมันแพงนะฮะดูแพงอะไรประมาณเสียงมันไฮเอ็นมากครับใช่ใช่เสียงไฮเอ็นจริงๆครับผมก็มองดูนะมันก็ไม่ได้อะไรนี้พิเศษอะไรเลยมันก็ปกติแต่ถ้ามองถึงรูปลักษณ์ตอนที่ผมเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆนะฮะด้วยประสบการณ์นะครับถ้าอย่างเงี้ยผมคิดหนักครับผมคิดหนักแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่ผมจะซื้อเครื่องเสียงเมื่อตอนเริ่มต้นใหม่ๆผมไม่ถืออ่ะมอถ้าเห็นงี้คือถ้ายังไม่ได้ฟังเสียงผมไม่ถือหม้อแปลงต้องใหญ่ใช่ครับอันดับแรกมาแปลงใหญ่สีต้องใหญ่แล้วก็ตัวต้องใหญ่แล้วต้องหนักด้วยนะใช่ครับแต่ณวันนี้ผมมีความรู้สึกผมใจผมเขวแล้วนะใช่ครับผมเปลี่ยนไปตั้งแต่ผมได้ฟังไอ้ LD มาเนี่ยตั้งแต่ผมเล่น LD มาเยอะๆเนี่ยผมใจผมเขวเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาเมื่อก่อนเนี่ยกับณเวลานี้ตอนนี้มันแตกต่างกันครับเมื่อก่อนนี่แอมตัวหนึ่งต้องมี30โลนะใช่ๆต้องยก2คนนะครับแล้วหม้อแปลงต้องใหญ่นะแล้วก็ต้องบอกว่ากำลังขับต้อง 3-400 วัตต์แต่ตอนนี้ผมกับรู้สึกว่าผมลังเลนะลังเลคือว่าในระหว่างที่ผมเห็นบอดี้เท่านี้ uh-huh. และก็เสียงที่ผมได้สัมผัสครับกับบอดี้ที่ผมเคยเจอมาเมื่อก่อนสิ่งที่ผมอยู่กับมันมาตลอดคือตรงนี้เนี่ยผมว่าเรามีประสบการณ์คล้ายๆกันเหมือนกันครับคือเรามีความเชื่อแล้วก็ถูกเขาเรียกอะไรปลูกฝังกันอ่ะครับต่อกันมาเป็นช่วงในเรื่องของการเล่นเครื่องเสียงว่าเฮ้ยแอมที่ดีหรือว่าแอมที่แพงๆหรือว่าแอมที่ราคาสูงมันควรจะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเราก็ไปดูเรื่องของอุปกรณ์แต่ว่าพอมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอเราก้าวข้ามพ้นตรงนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของศิลปะนะครับศิลปะมันไม่ได้วัดด้วยอุปกรณ์ละใช่ฮะมันเป็นวัดในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของเสียงหรือว่าสิ่งที่สามารถนำเสนอให้เราพึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรา4คนเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยเราไม่คิดว่าราคาที่จำหน่ายนะมันโอเวอร์ไพรส์นะครับถูกต้องครับคือมันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาให้ได้ตรงนั้นไปแล้วเรารู้สึกว่าให้มันคุ้มค่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลงที่เราฟังเนี่ยมันเขาเรียกมันสร้างความบันเทิงให้กับเราอ่ะคืออย่างที่พี่เอาไปฟังใช่ไหมครับพี่สามารถที่จะฟังกับเพลงได้ทุกแนวเนี่ยทุกอัลบั้มนะสมัยก่อนเนี่ยไอ้เพลงแผ่นบางแผ่นเนี่ยนะเราเอามาฟังเนี่ยเราไม่ฟังเลยนะเพราะว่าเราจะติดกับเฮ้ยเสียงมันบางเสียงมันอะไรต่างๆทั้งที่คุณค่าของอัลบั้มเหล่านั้นมันอยู่ที่เนื้อเพลงนะครับการเรียบเรียงเสียงประสานนะแต่ละเราว่าเราไปโฟกัสกับเรื่องของ sound quality ซึ่งบางทีอ่ะเครื่องที่เราฟังอยู่ตรงนั้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดข้ามเรื่องของ sound quality ออกมาให้เรา
ข้าไปถึงในเรื่องของคุณค่าของเนื้อเพลงและการเรียบเรียงได้แต่ตัว LFD ไอ้ตัวเนี้ย Mistral เนี่ยหรือว่า NCSESR เนี่ยมันพาให้เราก้าวเราคือเราจะไม่มองเรื่องตรงนั้นเลยนะครับต่อให้เสียงแย่แค่ไหนนะครับมันบางมันอะไรต่างๆที่เราเคยตินะครับแต่ว่าพอเพลงมันเพราะเนื้อเพลงมันดีนะครับการเรียบเรียงดนตรีดีเราต้องยอมรับว่าrecord quality นะ recording quality กับเรื่องของการ arrangement แล้วก็เรื่องของการดีไซน์แต่งเนื้อเพลงเนี่ยมันคนละเกี่ยวกันคราวนี้เพลงมันเพราะมากนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเราขอพูดประสบการณ์ตอนเช้าก่อนที่จะแพ็คโดกล่องเอากลับมาที่นี่คือผมฟังอยู่เพลงนึงนะตอนเช้านี่ทำไมเพลงเนี้ยมันเหมือนบรรยากาศมันอยู่ในฮอลล์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกนี่คือเราก็คือเป็นเพลงปกติเลยฟังไปปุ๊บพอจบเพลงเนี่ยมีเสียงปรบมือโอ้โหแสดงว่าไอแอมตัวเนี้ยมันถ่ายทอดบรรยากาศหรือถ่ายทอดความรู้สึกให้มันสมจริงเลยคือตอนแรกเพลงเนี้ยมันจะไม่มีบรรยากาศของแบบบอกว่าบันทึกในฮอลล์นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปดูปกว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรบันทึกที่ไหนพอจบเพลงปุ๊บมีเสียงปรบมือนี่คือครั้งแรกที่ผมแบบ Amazing มากเลยกับแอมนะฮะแบบโอ้โหแบบคือมันให้คือมันไม่ใช่เป็นแอมที่ยัดเยียดให้เราฟังนะแต่มันเป็นแอมที่ดึงเราเนี่ยเข้าไปฟังเพลงอันนี้คือผมให้นิยามอย่างนี้เลยผมกล้าพูดได้เลยครับผมอันเนี้ยมิสเตอร์นี่คือน้องเล็กนะเราชื่นชมมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่อ่ะในตัว NCSR ว่ามันจะแบบอัพไปขนาดไหนวะขั้นที่ขนาดตัวเล็กๆเดี๋ยวผมบอกความลับของกลุ่ม DIY นิดนึงเขาอาจจะไม่เห็นกราวเขาต่อผ่านตัวท่านทานนะฮะอ๋อเหรอครับปกติกามันจะลงปิ่นมันก็ลงปิ่นนะครับแต่ตัวนี้มีโชว์อยู่ตัวหนึ่งก็ดูแล้วก็อ่านข้าวนะครับคงไม่ต้องให้ผมบอกแสดงว่าพรุ่งนี้จะมีคนนั่ง DIY จะออกแบบกันคือไม่ครับก็ตีกันแต่ก็ดีนะมันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรครับแชร์เรื่องของการออกแบบอะเนาะถ้าคุณทำได้เทียบเท่ามันอะคือคุณก็ประสบความสำเร็จอะแต่เพราะคุณเข้าใจเสียงใช่ใช่แต่ผมคิดว่าบางทีเราเป็นนักเนี่ยวายเราเล่นเนี่ยเราเล่นเราหาความรู้อ่ะโอเคเราหาความรู้เราไม่จำเป็นต้องเรียนแบบไม่จำเป็นต้องเรียนแบบแต่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขครับแต่ว่าเราโอเคเราใช้เขาเรียกอะไรล่ะความลับบางอย่างที่เขาทำอ่ะมาแอพพลายกับสิ่งที่เราทำจริงๆอย่างจุดต่อตรงเนี้ยใช่ไหมคุณก็ลองดูแอมคุณทั่วๆไปเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าต่อแล้วมันจะดรอปบางครั้งมันอาจจะไปแมทชิ่งกันก็ได้ใช่แล้วมันเลยออกมาดีใช่แต่ที่สำคัญคืออาจจะต้องมีการทดลองต้องทดลองครับลองผิดลองถูกไม่เห็นเป็นไรฮะก็สนุกดีนะครับในเมื่อเราเล่นเอาได้เดี๋ยวเรามาดูวันนี้เรามาดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่คุณโจ้ครับตัวนี้รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวราคา159,000บาทแสนห้าหมื่นบาทกำลังขับ50 วัตต์กำลังขับ50 วัตต์โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูพี่ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่กันนะครับโอเควางเลยวางก่อนนะครับแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมครับก็สนุกสนานนะครับวันนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ทางออดิโอไฟล์อยากให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับว่าการเล่นเครื่องเสียงของเราเนี่ยมันมีหลากหลายมิติคือบางทีมันก็ไม่ใช่มีแบบนี้มันจะถูกตลอดนะครับหรือว่าแบบนี้มันจะผิดตลอดเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราเจอรุ่นใหม่ๆนะมันก็จะมีอะไรที่ทำให้เราได้ศึกษาก็สนุกสนานกันไปนะเรื่องพวกนี้คือมันไม่มีถูกนะครับมีแต่ว่าเสียเงินเยอะเสียมันเสียเงินน้อยโอเคอันนี้ตัว NCSES ก่อนจะเปิดให้ดูโอเคนะครับแล้วก็กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เฉลยราคาก่อนพี่โจราคา 349,000 บาทครับแล้วก็ฝากถามในไลฟ์ด้วยนะครับว่าเห็นข้างในแล้วซื้อหรือเปล่าโอเคแต่ทีนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนเปิดโอเคเดี๋ยวก่อนดูฝาก่อนฝาก็ไม่ดูฝาก่อนโจครับฝานี่เป็นวัสดุคิดว่าน่าจะเป็นมันไม่ใช่เหล็กปั๊มผมว่ามันไม่ใช่เหล็กปั๊มนะมันจะเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปแล้วผสมนะครับอาจจะผสมไวนิลเข้าไปนะเพราะว่ามันจะมีอาการลิงกิ้งน้อยมากครับแดมมีทั้งดิมมีทั้งแดมนะฮะแล้วก็อากาศแบบว่าเสียงแบบสะท้อนออกมาน้อยมากแต่ว่าไม่ถึงกับเดทนะเสียงไม่ถึงกับเดทคืออีกอย่างนึงถ้าเราดูฝากระโปรงรถอ่ะมันจะมีกันความร้อนใช่ไหมอันนี้ก็มีนะอันนี้อาจจะไม่ใช่กันความร้อนแต่ว่ามันคือดับฝากระโปรงรถมันก็ดับด้วยมันจะมีดับแต่ว่าไม่ได้ดับทั้งหมดนะครับดับทั้งหมดมันอาจจะทำให้เสียงเดทไปใช่ครับจุดไปอันนี้ก็คือความคืออาจจะไม่ได้แบบแปลกมากมายไม่ได้เพอร์เฟคก็คือใครๆก็ทำกันใช่ครับใส่ใจทุกด้านนะครับใส่ใจทุกส่วนโอเคครับผมต่อไปสิ่งที่ต่างจากน้องเล็กคืออะไรครับคุณนะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับ1ตัวนี้นี่สายแพไม่ใช่สายแพฮะตัวนี้คือภาคเอาท์พุต
เอาพุทธเอาพุทธที่มาหาขั้วลำโพงอ๋อเมื่อกี้มันเป็นสายที่เราต่อสองช่วงใช่สองช่วงแต่มันเล็กแต่เจ้านี้เขาแยกกันระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยขั้วลบยังคงเป็นสายตัวเดิมที่เป็นรุ่นมิเท่าใช่ไหมครับแต่เขาก็มาต่อเหมือนกันแต่รอบนี้ต่อ2เส้นต่อแล้วก็มาแยกเป็น2เส้นเลยนะครับแต่ก็มาจุดเดียวกันนั่นแหละครับแต่สิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือตรงนี้เขาเลือกใช้ตัวนี้เป็นทองแดงแบบแผ่นนะรีดบางมากครับรีดบางเป็นขั้วบวกแล้วก็ไอ้สายกลมๆนี่คือเป็นอะไรครับกลมๆนี่ก็เป็นสายที่ผมเชื่อว่าเขาจูนมานะเพราะว่ามันมีการต่อเนี่ยตรงนี้ครับมีต่อมี2อย่างครับก็คือตรงนี้มันทำหน้าที่คล้ายๆกับเหมือนคอยหรือว่าเป็นตัวฉนวนกันความลดกันกวนโอเคลดกันกวนครับโทษนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงปกติเนี่ยยี่ห้ออื่นเราเคยเห็นไหมเวลาเราเปิดฝาเครื่องในลักษณะนี้มีไหมไม่มีครับส่วนมากจะเป็นสายถ้าอย่างนี้เข้ามาเนี่ยก็คือตรงเป๊ะอย่างนี้ขึ้นมาก็จะส่วนมากจะเป็นสายเดียวเพราะทุกคนบอกว่ามันเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ซ้ายกับขวาเนี่ยก็เหมือนกันใช่ครับแต่ไอ้เจ้าเนี่ยมันออกแบบอยู่แปลกหนึ่งผมปกติเนี่ยถ้าเป็นขั้วลบเนี่ยมันจะต้องอยู่แถวๆนี้เนาะแต่พี่อุ้มดูนะครับมันมารับจากชุดเล็กติฟายไฟตรงนี้เลยขั้วลบของมันอ่ะครับอ๋อรับโอเคเห็นไหมนี่คือชุดนี้คือชุดเล็กติฟายแล้วก็นี่คือมาจ่ายไฟอีกจากซัพพลายนะซัพพลายเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของมันมาเอาพุทธแล้วตัวนี้ใช้ทรานซิสเตอร์อันนี้จากภาคขยายมาเป็นขั้วบวกครับโอเคทรานซิสเตอร์ก็ใช้สี่ตัวใช้มิสซอลได้สี่ตัวข้างละสองตัวครับแต่ก็สองขั้วสามขั้วก็คือมีซ้ายมีขวาครับเขาลบอ่ะนะเขาลบเบอร์เขาลบเราก็ไม่รู้แต่ว่าตัวเลขที่เขาเขียนนี่น่าจะเป็นลักษณะของเบอร์ที่เขาจดไว้แหละครับฮะก็สแตนดาร์ดก็แทบไม่จะไม่มีอะไรเลยมีสีที่มันเป็นเกรดพิเศษบ้างไหมเท่าที่ดูหรอไม่มีเลยเนาะสิ่งที่เขาเก่งมากเลยก็คือเขาเอาสีค่าถ้าที่ผมดูตรงนี้หลายค่ามาขนานกันหลายๆค่ามาขนานกันตัวนี้1000ไมโคร330ไมโคร470ไมโคร100ไมโครนะครับนี่แหละแล้วคราวนี้เขาต้องมาขนานกันทุกอย่างให้ลงค่าเดียวที่เขาต้องการเนี่ยในบอร์ดนี้ฮะเพื่อจะมาโยงกับใช่ใช่เขาโยงกับชุดเล็กติฟายก็คือค่าทุกค่าในนี้ต้องขนานกันให้ได้เท่ากันในค่าที่เขาต้องการคือปกติเนี่ยเวลาเราออกแบบวงจรแอมเล่นกันเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรทำนองนี้ความรู้แบบนี้มันจะมีไหมในเริ่มต้นหรือว่าเราต้องมีประสบการณ์หรืออย่างหนึ่งถึงจะไอตัวนี้นะครับชุดนี้นะสมมติว่าเราไม่มีไอสองตัวนี้มันก็มีเสียงนะแต่อันเนี้ยเปรียบเสมือนพวก power backup ของมันอ่ะคือ C ของมันอ่ะที่มันสร้างพลังกับวงน้ำเพื่อให้เวลาจังหวะที่ความต่ำลึกๆของเสียงเนี่ยมันดิชาร์จเข้ามาเนี่ยทำให้มันไม่อื้ออึงถ้ามันชาร์จไม่ทันหรือว่าปล่อยกระแสออกมาไม่ทันเนี่ยมันจะอื้ออึงแล้วก็ผมมีเสริมตรงนี้นะครับจริงๆเลยทำไมเขาต้องขนานกันทำไมไม่ใช่ซีตัวใหญ่ตัวเดียวมันอาจจะมีแอมไฮเอนด์หลายยี่ห้อที่ใช้กระบอกซีตัวใหญ่ตัวเดียวแต่ตัวนั้นน่ะคือเสียงมันสเปรดจะช้าเสียงมันหนาแต่ว่าความเคลียร์ความคลีนมันอาจจะไม่ได้เหมือนแบบนี้คือพวกนี้มันก็เป็นหลักการพื้นฐานใช่หลักการที่ว่าโอเคคือมันมีเขาเรียกอะไรมันมีหลักการอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะไปปรับสูตรใช้ยังไงใช่สมมติว่ามันต้องใช้ค่าร้อยหนึ่งบางคนอาจจะใช้ตัวร้อยเต็มๆเลยแต่บางคนอาจจะใช้ตัวเล็กๆมาทำให้ได้ค่าร้อยอะไรบางทีมีความจุประมาณ 3,000 กับ 1,000 3,000 กับ 1,500 1,500ให้มันจุได้ที่ 3,000 อะไรเงี้ยครับโอเคแต่ตัวนี้ผมเชื่ออยู่อย่างนึงครับว่าถ้าดูจากวงจรมันเนี่ยมันแทบไม่มีลายปิ้นอะไรให้เราเห็นเลยเป็นลักษณะของการฮาร์ดไวร์มากกว่าฮาร์ดไวร์ครับเพราะนั้นใต้บอร์ดเนี่ย คือผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับไม่ได้รื้อออกมาเพราะว่ายากมันทำยากหน่อยนิดนึงก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงคือจริงๆเลยเนี่ยจริงๆถ้าเรามองด้วยสายตาเดี๋ยวเอากล้องมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็ถ้าเท่าที่ผมมองด้วยสายตาจะมีเส้นใบพัดมาครับใบพัดขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็จับลงไปข้างล่างนี่จะมีอุปกรณ์อยู่มีอุปกรณ์อยู่อาจจะมีพวกมี R นะที่ผมสัมผัสได้มี R มีอะไรหลายตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลักษณะว่าขาต่อขากันนะครับลักษณะคือมีค่อนข้างหลายตัวอยู่ครับอาจจะเป็นขาต่อขาอาจจะลักษณะก็คือเป็นกึ่งฮาร์ดไวร์ครับอาจจะแปลว่ามีปิ้นที่เป็นแค่ตัวประคองไว้แล้วก็ข้างล่างก็เป็นขาต่อขาเสียงที่ทำไมเสียงมันถึงสะอาดก็ลักษณะของมันก็คือเป็นการฮาร์ดไวร์มันจะคล้ายๆกับพวกแอมป์หลอดที่เป็นแบบว่า
ฮาร์ดไวร์ครับครับผมครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ส่วนอื่นนะคุณผู้ชมครับมันก็เป็นแบบก็ต่อสายลำโพงก็ธรรมดาธรรมดานะคือไม่ได้มีนัยยะสำคัญไม่มีอะไรยะสำคัญอะไรเลยคือเวลาคือทุกทีอ่ะเวลาเราพวกออดิโอไฟล์นะครับขั้วต่อเราก็ต้องแบบให้เจ๋งๆต้องนะครับต้องแบนดีๆต้องทุกคนยอมรับแบบเจ๋งๆชุดทองชุดทองทีนี้สิ่งที่มันหลอกตาอยู่หน่อยนะผมจะให้ดูตรงนี้นะครับคือบางคนอาจจะมองว่าถ้าเป็นแบบนี้ยาวๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นพวกฟิลเตอร์กรองเป็นกรองครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมหยิบให้ดูเลยเป็นแค่ไม่มีครับเนี่ยครับแค่ยางเฉยๆแต่สิ่งที่ผมเข้าใจนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจคือริชาร์ดบิลเนี่ยผู้ออกแบบเนี่ยเขาจะลดฟิลเตอร์ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับใช่เขาลดเขาจะลดฟิลเตอร์เขาจะไม่มีอะไรเบี่ยงเบนกระแสสัญญาณอะไรเงี้ยเขาจะตรงทุกอย่างแล้วให้มันสั้นที่สุดนะให้มันสั้นที่สุดก็ไล่เรามองกันตรงๆเลยเนี่ยสัญญาณเข้าตรงนี้วิ่งมานี้ไม่ไปไหนก็ออกมานี้มาเข้าวอลลุ่มออกจากวอลลุ่มกลับมาแค่ภาคขยายแล้วก็ออกลำโพงซึ่งเอางี้เราพูดกันเรื่องแบบว่ารูปแบบของวงจรทฤษฎีมาค่อนข้างเยอะแล้วมาพูดถึงว่าความประทับใจนบอสประทับใจยังไงไฮไฟเก้าประทับใจยังไงครับกับขอผมก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะพูดเพราะว่าได้ยินมาเหมือนกันทุกคนก็ได้ฟังมาแล้วคุณมานะเขาตอบปุ๊บผมก็จะว่าเหมือนกันคือเมื่อกี้ผมจับประเด็นอยู่อย่างนึงก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นตัวอะไรนะครับเป็นตัว power backup นั่นแหละครับคือตัวนี้แหละพี่อุ้มที่มันทำให้เบสมันมีความสวยงามสัมผัสแรกนะครับของเสียงจาก LFD เบสเลยครับคือปกติคนฟังเพลงบ้านเราแม้แต่ผมเองแหละก็เรียกว่าเบสบริโภคก็คือเบสต้องดีก่อนนะครับคือตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เลยพอเปิดปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นชัดเจนแล้วสิ่งแรกที่ทุกคนอยากจะหาสิ่งเนี้ยจากชุดเครื่องเสียงตัวเองที่พวกคือเบสใช่ไหมครับเพราะบางทีก็ไปซ้ายทรงซ้ายซับอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยก็คือทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะมีครบทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะเบสครับพอเบสปุ๊บเนี้ยมันสวยงามปุ๊บกลางแหลมความสูงต่ำของชิ้นดนตรีอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยครับคือผมก็ฟังเพลงมาเยอะผ่านชุดเครื่องเสียงไฮเอ็นมาหลายชุดครับแต่กับตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มีเหมือนไฮเอ็นได้หลายตัวครับแต่ไฮเอ็นหลายๆตัวไม่มีแบบตัวนี้คือผมยกตัวอย่างว่าเวลาเราเปิดเบาๆครับเบาๆเสียงดนตรีนะครับสมดุลเสียงครับทุกอย่างมีครบหมดแม้แต่เสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากชุดอื่นผมไม่เคยได้ยินแต่ตัวนี้ได้ยินครับไม่ใช่ได้ยินแบบคุ้นๆมัวๆนะครับมันได้ยินเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะจริงๆเอ้ยเพลงนี้มันมีเสียงนี้ด้วยเหรอครับนะครับแต่พอเราขยับวอลลุ่มไปอีกนิดนึงนะครับสัญญาณทุกอย่างมันก็จะขยายไปแบบเหมือนกันทุกอย่างครับพี่อุ้มมันไม่ใช่ว่าพอขยายไปปุ๊บเบสเยอะกลางแหลมผูกไม่ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขยายจากเบาไปหาสูงที่แบบสมูทมากคือโทนด้านบรามันดีแล้วคราวนี้ผมจะถามนบอสต่อไปว่าเห็นแบบนี้แล้วราคาแบบนี้แล้วครับท่านบอสมองว่าถ้าจะเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นเลยเนี่ยฟรีพาวเวอร์กับตัวนี้ครับสมมติว่าราคาเท่ากันครับนบอสคิดยังไงอ่ะกับเท่าที่ฟังนี้แล้วอ่ะครับคิดยังไงว่าเอ้ยเราจะเล่นอินทิเกรตแอมป์นี้มั้ยหรือจะเล่นปีพาวเวอร์ต่อสมมติว่าปีพาวเวอร์อาจจะประมาณ 500,000 นะครับ500,000กับตัวนี้ 300,000 ครับตอนนี้ผมคิดหนักนะครับว่าผมซื้อ 300,000 จะซื้อ 500,000 ซึ่งซื้อ 500,000 เนี่ยมันแยกชิ้นใช่มั้ยฮะครับเฮ้ยเราในใจผมอ่ะปีพาวเวอร์มันต้องเจ๋งกว่าครับถูกแต่เท่าที่ฟังเนี่ยรู้สึกยังไงถ้า 500,000 นะถ้า 500,000 พี่อุ้มถ้าจะให้เสียงอย่างนี้นะกูต้องไปบวกลบอีกนะบวกลบสายไฟสาย XLR ครับบวกอีกเท่าไหร่ต่อให้คุณบวกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับยังไงเสียงก็ไม่ได้สวยงามแบบตัวนี้คือผมไม่ได้อวยคือผมไม่ได้อะไรคือผมก็มาเยอะครับสายผมก็ใช้แบบเดียวกันอะไรแบบเหมือนกันอ่ะแต่มันมีที่ผมบอกตรงนะมันมีที่ตัวเนี้ยที่ทำได้เหนือกว่าใช่ครับอย่างนั้นดีกว่าครับคืออย่างในฐานะพี่นะก็คือ 4-500,000 เหรอกับตัวนี้เหรอครับผมว่าในฐานะพี่ในฐานะผู้ที่มีอันจะกินครับ คือเรามีเครื่องเสียงแพงๆอยู่แล้วแต่พี่ก็จะซื้อนะครับเพราะว่าคือยังไงเนี่ยเราอยากได้ชุดอะไรที่มันอีกสักชุดนึงที่มันได้เสียงดีๆอ่ะพี่จะซื้อเป็นคอลเลกชันมั้ยหรือจะซื้อคอลเลกชันแล้วจะซื้อแบบใส่ใจกับมัน
ใช่ใช่สิเพราะว่าคือในเมื่อเรามีชุดแพงๆอยู่แล้วนะคือเรารวยไงใช่ป่ะเรารวยเงินไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็มีชุดใหญ่ของเราแต่ว่าชุดใหญ่ของเราเนี่ยบางทีมันก็จะมีปัญหาว่าหูมันกว่าจะเซตลงอะไรมันก็ลำบากบางทีมันก็เหนื่อยกับเซตใหญ่คือเสียงมันดีจริงนะแต่ว่าเราก็ต้องการอีกสักเซตหนึ่งที่มันเสียงดีๆอ่ะคือมันไม่ได้ด้อยกว่าชุดใหญ่เยอะนะเอาไว้ฟังแบบชุดง่ายๆสบายๆอันนี้มันก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคราวนี้มองในแง่ของมุมมองผมนะครับที่ผมเล่นเครื่องเสียงมานานแล้วก็ผมมีประสบการณ์กับการคัดสรรเครื่องเสียงที่ผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายมันเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ผมแบบว่าออดิชั่นครั้งเดียวผ่านคือผมสัมผัสเครื่องเสียงมาเนี่ยผมเอาสินค้าเป็นตัวอย่างอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่า60แบรนด์ไม่ต่ำกว่า60ยี่ห้อแต่มันเป็นยี่ห้อแรกนะฮะอาจจะเป็น1ใน3ก็ได้ไม่ใช่ยี่ห้อแรก1ใน3ก็ได้ที่ออดิชั่นครั้งเดียวผ่านมันจะมีอย่างนี้น้อยมากถ้าเรามาหาในตลาดแล้วควานหาให้ลูกค้าไปควานหาว่าเฮ้ยเราจะหาเลือกยี่ห้ออะไรไปหาโชว์รูมนั้นโชว์รูมนี้10ยี่ห้อแล้วอ่ะยังไม่ใช่หรือว่าอาจจะใช่ก็แค่มีได้อย่างเสียอย่างแต่ผมเป็นยี่ห้อแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอามาเปรียบเทียบครั้งเดียวผ่านใช่ๆแต่ว่ามันเป็นอะไรที่หาได้ยากแต่ผมหนักใจแทนคุณโจ้แหละครับครับคือคุณโจจะขายยี่ห้ออื่นไงครับอันนี้ต้องคิดนะแต่ว่าดีอย่างตรงที่ว่ารถนิยมคนไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละแบรนด์ที่คุณโจขายอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ชอบใครชอบมันนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไม่ทำให้เอางี้ถ้าเรามองว่าสมมติว่าผมขายแอมหลอดว่าแอมหลอดคนที่ชอบความเป็นหลอดอ่ะความอิ่มฉ่ำลื่นเนียนของหลอดมันมีมันมีแสงที่สวยงามไซส์บอดี้ที่ใหญ่แต่ถ้าเรามองว่าความสวยงามของเสียงความสวยงามของคุณภาพของมันไอ้นี่ก็ไม่แพ้แต่ว่าคราวนี้เราต้องมองว่าคุณเลือกบอดี้หรือคุณเลือกแบบในรูปแบบของ LED ที่เสนอมาแต่ว่าในใจคุณโจก็คงแบบว่าก็ซื้อมันทุกอันแหละคือจริงๆอ่ะก็มีหลายอย่างแต่ว่าผมบอกได้คำเดียวว่า50-60ยี่ห้อที่ผมผ่านมานะครับออดิชั่นครั้งเดียวผ่านก็มี LED อยู่ในนั้นมีตัวนี้อยู่ในนั้นคือลูกค้าไม่ต้องไปคัดสรรเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าผมคัดสรรมาเยอะแล้วเพราะว่าผมไม่ได้คัดสรรในแบรนด์ที่มันเป็นแบบว่าอะไรเป็น mass product ที่แบบต้องผลิตจำนวนเยอะแล้วก็แบบว่าต้องแข่งขันกันเรื่องราคาทำราคาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองด้วยว่าไอ้พวกเนี้ยเขาพยายามที่ใส่ใจในการผลิตใส่ใจในคุณภาพมากกว่าเรื่องอื่นเพราะอีกอันหนึ่งวันนี้จริงๆแล้วนะเราต้องมีคุณเอ็มนะเอ็มสาวเพชรทองจากสุราษฎร์มาคุยกับเราด้วยคุณเอ็มอ่ะส่งรูปมาให้เราดูว่าเฮ้ยเขาก็ฟังแล้วก็เขาก็แฮปปี้กับเสียงตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆเลยเนี่ยที่เรามีประเด็นมาวันนี้นะครับสิ่งที่เรามีประเด็นไม่ว่าจะเป็นทางพี่อุ้มหรือว่าทางบก.ของ Audio File ที่มีประเด็นอยากจะเปิดเครื่องเนี่ยผมมองว่าทุกคนตกใจกับสิ่งที่เราเปิดฝาทุกคนตกใจในสิ่งที่บอดี้ของมันทำไมแอมระดับราคาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าผมก็ใช้เครื่องเสียงราคาเป็นล้านนะครับครับแต่ว่าไอ้ราคาเป็นล้านเนี่ยในสิ่งราคาเป็นล้านเนี่ยมันยังมีบางอย่างที่ตัวนี้แสดงศักยภาพได้สวยงามคือปกติเนี่ยบางทีเราก็จะแบบเขาเรียกอะไรหมกเม็ดเราก็ไม่ค่อยเปิดให้ดูหรอกเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยคนจะซื้อแบบเฮ้ยมันขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เรามั่นใจมากเรามั่นใจใช่ถ้าเขาจะซื้อเนี่ยเขาต้องซื้อเพราะเสียงจริงๆเขาต้องซื้อเพราะเสียงถูกต้องใช่ครับเพราะว่าต้องตรงนี้ความสะดวกสบายของตัวนี้แทบไม่มีอะไรเลยรีโมทก็ไม่มีรีโมทคือคุณทำรีโมทได้ผมทำได้ครับถ้าจะทำไม่ยากครับแต่ถามว่าคือส่วนมากเนี่ยณตอนนี้เราเวลาเราบริโภคเพลงเนี่ยสตรีมมิ่งมาเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้ต้องพูดแต่ว่าในบางเพลงที่เรากำลังฟังเพลินๆพอไปข้ามไปอีกเพลงหนึ่งความดังมันจะสูงขึ้นเดี๋ยวนะคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้คุณขัดแย้งกับผมไม่ได้ขายสตรีมมิ่งผมยังไม่รู้เรื่องว่าสตรีมมิ่งเอาไม่เป็นไรคุณไม่ต้องรู้คุณไม่ต้องรู้คือผมกำลังจะบอกว่าเลเวลมันต่างแล้วแบบเลเวลของแต่ละเพลงมันต่างกันคือไอเราก็กำลังเพลินน่ะแล้วกูต้องลุกไปรีลุกไปส่วนมากอ่ะต้องเปิดหรือเบาก็แล้วแต่เพลงใช่ไหมคือมันก็จะสร้างความอึดอัดอยู่นิดนึงผมมองนะครับ LD เนี่ยเขาทำมาสำหรับคนที่เสพครับเสพดนตรีใช่ไหมครับเสพแล้วก็ไม่ใช่ลูกค้าประเภทที่ว่าเดินเข้ามาแล้วซื้อเลยเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วเขาต้องมีประสบการณ์ครับคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นถึงจะเข้าใจบางทีคนที่เดินเข้ามาใหม่ๆเขาต้องบอกว่าไซซิ่งหน้าตาต้องบึกบึนต้องดูน้ำหนักบางคนเนี่ยต้องจับเครื่องยกดูว่าเฮ้ยเบา
บาหรือหนักถ้าหนักมันต้องดินแน่แต่วันนี้มันความเครือบแคลงใจในตรงนั้นอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าสิ่งที่ผมเคยเจอมาตอนที่สมัยเริ่มต้นเมื่อ 10-20 ปีก่อนนะครับผมก็จะมองอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ผมไม่แข็งใจเรื่องพวกนั้นนะครับผมมองว่าอะไรที่มันให้ผมได้อะสิ่งที่แสดงความเป็นดนตรีที่สวยงามผมเลือกแบบนั้นมากกว่าเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยคือผมก็สอดแสวงหาเรื่องพวกนี้แหละครับฮะคือผมเชื่อว่าทุกๆคนนะพอมาเล่นเครื่องเสียงระดับหนึ่งเนี่ยคือไม่ต้องระดับหนึ่งหรอกระดับเริ่มต้นอ่ะเราก็อยากฟังเพลงเพราะๆเพียงแต่ว่าเส้นทางสายนี้เนี่ยมันเรียนรับไม่ได้คือมันก็ต้องผ่านเป็นสเต็ปนะเราทุกคนผ่านสเต็ปมาแล้วว่าต้องลองถูกลองผิดอะไรต่างๆมาแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของความเข้าใจแล้วก็การยอมรับในเรื่องบางเรื่องแต่พอถึงจุดๆหนึ่งอ่ะพอเราก้าวข้ามจุดๆนั้นมาได้เนี่ยเราก็จะแสวงหาสิ่งที่เราพึงพอใจอย่างเดียวโดยที่อย่างอื่นเนี่ยมันเป็นประเด็นรองหน้าตาประเด็นรองพาร์ทเป็นประเด็นรองสำคัญคือเสียงดนตรีต่างๆที่เราตรงนี้ใช่ครับโอเคนะตอนนี้นะใกล้จะจบแล้วครับอยากขอข้อสรุปฮะของแต่ละท่านนบอสก่อนว่าโอเควันนี้ที่เราได้มาคุยกันได้เห็นไส้ในต่างๆนบอสมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ LFD ครับคือไส้ในนี่แหละของชุดเครื่องเสียงตัวเนี้ยของแอมป์ตัวเนี้ยที่จะพาแอมป์ตัวเนี้ยเข้าบ้านลูกค้าคือผมอยากจะให้ลูกค้าฟังครับอย่างที่ผมได้ยินนะครับอยากให้ลูกค้าฟังอย่างที่ผมได้สัมผัสครับว่าเสียงมันเป็นอย่างไรคือแอมตัวเนี้ยเป็นแอมที่ทำให้ผมเปลี่ยนความคิดครับผมเคยคิดไปคือผมขายร้านมือสองผมขายสายสัญญาณมากมายหลายยี่ห้อคือผมก็อยากจะมีเครื่องเสียงตัวนึงเป็น reference ครับครับแต่ทีเนี้ยผมมีชุดเครื่องเสียงมือสองมาชุดนึงเราอยากจะเป็นเจ้าของไว้ชุดในเอ็นเราวางดีโปรไฟล์เราน่าจะดีใช่ใช่แต่พอมาเจอตัวนี้เสร็จปุ๊บจากที่มันรูปไม่หล่อนะรูปหล่อเลยเสียงก็สวยงามถ้าเกิดมีที่บ้านเราเนี่ยรับรองคือเป็นภาพลักษณ์ของเราได้อย่างดีคือเราฟังเราก็ฟังดีด้วยครับก็อย่างตอนเช้าผมฟังเนี่ยผมให้ภรรยาผมเนี่ยคือผมฟังเพลงช่วยเร่งวอลุ่มหน่อยเขาก็ค่อยๆเร่งนะค่อยๆเร่งตรงนี้แหละคือเขาบอกเอ้ยทำไมเสียงมันค่อยๆคือแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยเขายังสัมผัสถึงแบบความสวยงามของเสียงอ่ะคือผมก็ถามว่าเสียงดีไหมครับพี่เดี๋ยวผมมีขอค้านนิดนึงผมว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องรีโมทแล้วล่ะรีโมทเขาคือไม่ใช่เขามีปัญหาเรื่องรีโมทแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือรีโมทเขาบอกว่าเมียคือรีโมทไงเพื่อเร่งวอลุ่มให้หน่อยไม่เป็นไรคุยกับลูกค้ากำลังปิดจ็อบใหญ่อยู่อะไรสักอย่างนึงพอดีหลีเสียงไว้พอจากปุ๊บไอ้เขาคือก็ถามว่าเสียงพร้อมไหมเขาก็ว่าเสียงมันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินใช่นี่แหละครับแม้แต่คนที่เขาฟังเพลงไม่เป็นแต่เขาสามารถที่จะฟังตัวเนี้ยแล้วตัวเนี้ยสามารถดึงความรู้สึกดึงอารมณ์เข้าไปในเนื้อหาได้ผมบอกได้เลยครับว่าตัวเนี้ย Bosch Hi-Fi นะครับสามารถที่จะพาตัวเนี้ยนะครับถ้าท่านข้องใจหรืออยากจะได้ยินเสียงที่เป็นแบบที่เห็นภายในอย่างนี้ว่ามันดีอย่างไรกับสิ่งที่ผมสื่อไปว่ามันจะให้เสียงที่แบบอยากให้เราเข้าไปฟังอ่ะไม่ใช่ยัดเยียดให้เราฟังแต่แอมจะให้เราไปฟังผมสามารถนำพาชุดเครื่องเสียงไปให้ฟังได้เดี๋ยวครับมันมีวันหนึ่งที่นายบอสเขาเอาแอปดีไปฟังแล้วเขาก็ไลน์มาบอกผมว่าโอ้ my god เสียงแบบนี้ผมขายเครื่องเสียงมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าณวันนี้เราต้องมาคุยกันครับมันเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ครับคุณนาครับส่วนผมนะครับก็ตอนผมฟังครั้งแรกผมก็ดูจากหน้าตาผมก็เหมือนอวยหรือเปล่าสงสัยเลยสงสัยผมไม่บอกนะเพราะผมถือว่าถ้าเกิดผมเปิดเครื่องแล้วเขาบอกว่าคุณเปิดคุณต้องจ่ายเอ้าจ่ายก็จ่ายวะไม่เป็นไรก็เปิดดูแม่งฝรั่งหลอกนี่หว่าผมคิดอย่างนี้เลยแม่งฝรั่งหลอกนี่หว่าก็ยกมันไปฟังนะไปตอนไปต่อฟังผมก็ไม่ได้ปิดฝานะคือฟังเลยผมทึ่งครับคือผมเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าทุกคนรู้เนี่ยผมเนี่ยมันสายอินดิเกตแอมป์ของ Sudden อยู่แล้วคือ Sudden เนี่ยผมขายเยอะมากแล้วก็ชอบมันมากๆแต่พอผมมาเจอตัวนี้ ไม่ได้หมายความว่า Sudden ไม่ดีนะแต่แค่ว่ามันฉีกทุกอย่างจากที่เราเคยสัมผัสมันฉีกออกมาเลยมันฉีกแล้วถ้าเราไปพูดกับใครโดยที่เขายังไม่ได้ฟังอ่ะรับรองทุกคน 100% จะบอกว่าณอวยโจ้อวยพี่อุ้มอวยเพราะฉะนั้น
ใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงครับไปหาผมผมจะบอกทุกอย่างตอนนี้ไลฟ์สดผมอาจจะบอกยังไม่ลึกแต่ถ้าคุณไปหาผมที่ร้านบอกเลยผมชี้ให้คุณดูเลยว่าอะไรเป็นอะไรนะครับชัดเจนแบบนี้เลยสำหรับคุณโจ้เนี่ยผมจะไม่ให้พูดแล้วครับครับพูดมาเยอะคุณผู้ชมครับนะครับนะ LFD Audio นะครับคือพูดไปยังไงสารพัดวันนี้เราคือผมคุยกับโจ้ตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยโจ้ถ้าจะทำตัวนี้นะมันต้องแสดงความจริงใจนะเว้ยนะครับเราไม่ต้องโบกเม็ดใดทั้งสิ้นในเมื่อของมันดีอยู่แล้วนะครับเราก็บอกว่ามันดียังไงแล้วก็ให้เขามาฟังนิดๆมาฟังยังไงโอเคมาฟังมีตอนนี้มีหลายๆที่ให้ฟังเนาะที่ทางปากใต้ก็คือร้านของคุณเอ็มนะครับที่เอ็มซาวนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็เซิร์ชดูว่าเอ็มซาวตอนนี้เขากำลังฮอตอยู่แล้วนะครับร้านหน้าบอสนะครับบอสไฮไฟนะครับเบอร์โทร096นะครับ879แล้วก็5595นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วนะครับจดๆไว้หรือว่าถ้าใครดูไลฟ์หรือว่าดู Facebook นะครับเดี๋ยวโพสต์ไว้ได้นะครับโทรไปเลยนะครับนะบอสยินดีที่จะยกไปให้ฟังนะครับหรือร้านคุณณนะครับ HiFi 99 0819991699อันนี้ก็อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะเป็นคนแกะคนแรกๆนะครับแอบแกะด้วยนะครับพอแกะผมว่าน่าจะเป็นคนแรกใช่ฮะจ่ายตังส่งรูปมาให้ผมบอกให้พี่อุ้มอย่าบอกโจ้มันนะอะไรผมแกะข้างในอะไรเงี้ยผมก็ไม่บอกในฐานะที่ว่าเราต้องรักษาสัญญาอะไรนะครับโอเคนะแล้วก็ถ้ามาที่ฟอร์จูนนะครับก็มาที่ซาวบ็อกซ์นะครับชั้น3ฟอร์จูนทาวน์นะฮะจะคุยกับคุณโจ้หรือว่าคุณธงก็ได้นัดหมายกับคุณโจ้ที่เบอร์089นะครับ920นะครับ8297นะครับนะฮะดูข้างบนได้นะครับเรายินดีนะครับเราเชื่อมั่นว่า LFD Audio เนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขกับการฟังเพลงจริงๆไม่ว่าฟังกับลำโพงอะไรซิสเต็มอะไรเพลงแนวไหนนะคือผมการันตีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่กล้าออกตัวว่ามันเป็น Indicate of the Year สำหรับผมนะครับทางที่อีกเท่าไหร่ว่า11เดือนเนี่ยผมยังไม่เคยได้ฟังคนอื่นเนี่ยเสี่ยงมากนะครับอันนี้เสี่ยงมากกับชีวิตผมในการทำงานแต่ว่าเป็นไรนะครับผมถือว่าผมแฮปปี้ผมชอบนะครับโอเคครับนะวันนี้นะเราก็พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วเราก็ขอขอบคุณนะครับนะบอสนะครับที่มาร่วมไลฟ์กับเรานะครับคุณณนะครับที่มาเป็นแขกประจำแล้วก็คุณโจที่นำแต่ของเครื่องเสียงดีๆนะครับแล้วก็สารพัดนะครับมาให้เราฟังเพราะว่าซาวบ็อกก็คือเขาเรียกอะไรนะ High End Audio Boutique นะเฉพาะทางขายของไม่เหมือนใครชอบอะไรไม่เหมือนใครนะครับอะไรก็ตามที่แหกกฎนะครับมาที่ซาวบ็อกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทาง Facebook Audio File Video File Facebook BAV Hand Show นะครับแล้วก็ YouTube Channel Audio File Video File ตามไปดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าจะอ่านบทความนะครับรีวิวดีๆก็ทางที่เว็บไซต์ Audio File www.audiofile-videofile.com มีโอกาสคือไม่ต้องห่วงแล้วครับเดี๋ยวเราคงมาพูดถึง LFD เรื่อยๆแล้วก็ดูจาก Facebook ของทางบอสไฮไฟ Facebook ของ HiFi 99หรือ Facebook ของ Soundbox รวมถึง Audio File Video File เราจะมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของ LFD Audio ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Mistral แล้วก็ทาง NCSESR ให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามกันตลอดนะครับและอย่าลืมว่ามีเงินอยู่ในมือกำไว้แน่นๆนะครับแล้วมาฟังก่อนที่จะไปซื้อยี่ห้ออื่นผมเชื่อว่าท้ายสุดไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อคุณจะไม่ผิดหวังกับการได้ฟังเสียงตรงนี้สวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ